ขอขอบคุณการบินไทยสมัยซิกเนเจอร์ลอร่าเมอร์เซียวีทราเวลนิตยสารฟรีก๊อปปี้รายเดือนเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยสามารถติดตามอ่านได้ออนไลน์ได้ที่ www.itchu.com/vtravelmag สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Smart Guide นะคะทางช่อง Smart SME ค่ะกับดิฉันค่ะชีนพิมพ์ชินภคพัชชนค่ะวันนี้นะคะชินมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทรนด์ค่ะความงามความงามปัจจุบันนะคะมันก็มีตั้งแต่งามภายนอกงามภายในนะคะแต่งามนี้เป็นการเปลี่ยนโฉมพวกเราอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือการทำศัลยกรรมค่ะแต่การทำศัลยกรรมนะคะปัจจุบันก็ต้องบอกว่าประเทศที่เราเนี่ยคุ้นหูกันเป็นอย่างดีว่ามีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องการทำศัลยกรรมนะคะทำให้คนไม่สวยกลายเป็นคนสวยทำให้คนธรรมดากลายเป็นนางเอกและปัจจุบันก็ต้องบอกว่าวิวัฒนาการของเขาเนี่ยสุดยอดเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิคนะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆนะคะวันนี้ค่ะต้องไปคุยกับหนึ่งในผู้บริหารเก่งคนนี้ค่ะคุณนวลพันธ์โอสถานนท์ค่ะและก็นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสาวสวยแล้วก็เป็นสาวเก่งรวมถึงเป็นผู้บริหารของเราวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะพี่นวลค่ะสวัสดีค่ะรบกวนพี่นวลแนะนำตัวกับผู้ชมหน่อยค่ะค่ะนวลพันธ์โอสถานนท์นะคะเป็นหนึ่งในผู้บริหารของ IGIS Thailand Korean Plastic Surgery ค่ะนี่ต้องบอกว่าแหมปัจจุบันเนี่ย Plastic Surgery นี่ถือว่าเป็นที่นิยมมากๆโดยเฉพาะที่มาจากประเทศเกาหลีใช่ค่ะเพราะสามารถคลึงพวกเรากลายเป็นนางเอกนางงามกันได้เลยทีเดียวใช่ค่ะถามถึงชื่อหน่อยค่ะชื่อของแบรนด์คือ IGIS ค่ะ IGIS IGIS ในประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่นวลก็คือจริงๆ IGIS เนี่ยก็คือเริ่มจากที่เกาหลีนะคะก็เป็นเอเจนซี่ที่จะพาคนเนี่ยไปทำศัลยกรรมพลาสติกเซอร์เจอรี่ตามโรงพยาบาลที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยซึ่งแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำเชื่อถือได้นะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยเก่งมากชำนาญในแต่ละเรื่องแต่ละโรงพยาบาลก็อย่างเช่นเฟสไลน์ก็จะเก่งในเรื่องของการปรับรูปหน้าอะไรพวกนี้ไอรีนก็จะเก่งในเรื่องของโดยทั่วไปอะไรพวกนี้ก็เรียกได้ว่าเราเห็นนางเอกเกาหลีสวยๆเนี่ยอยากจะทำบ้างไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนพี่นวลไปประเทศเกาหลีเองก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าแล้วก็แต่ละที่เนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญคนละแบบกันเพราะฉะนั้นก็สามารถมาปรึกษาที่นี่ได้คือจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะแบบสวยเหมือนใครสวยเหมือนดาราคนไหนเราสวยเป็นตัวเราเพียงแต่ว่าให้เป็นธรรมชาติคือเกาหลีเนี่ยเขาจะดังในเรื่องของการทำให้สวยโดยที่แบบเป็นธรรมชาติทำอะไรมาอะไรอย่างนี้คือเป็นธรรมชาติแต่รู้ว่าทำแต่ว่าไม่ทราบว่าทำอะไรมาแต่ถ้าอย่างเราเห็นเพื่อนปุ๊บเราจะทำจมูกไม่ใช่ไหมโดงไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นที่นี่เขาจะให้มันเข้ากับหน้าเราเข้ากับโครงหน้าของเราอะไรจนจำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมานั่นเองแต่ถึงอยากจะสวยแบบดาราก็ทำได้ใช่ไหมพี่นวลทำได้ค่ะก็คือแบบอาจจะมีโมแต่ว่าคือเราก็คงจะไม่บอกว่าออกมาเป๊ะแบบนั้นเพราะว่าโครงหน้าของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันก็สวยสไตล์นี้แต่มีความเป็นเราอยู่ในนั้นนะคะถามแทนคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าว่าเราสามารถปรึกษาเรื่องอะไรได้บ้างเฉพาะใบหน้าหรือทั้งร่างกายเลยจริงๆแล้วทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยก็คือมีเรื่องของใบหน้าผมอาจจะผมบางก็จะมีเรื่องของการปลูกผมมีเรื่องของการทำหน้าอกทรงอกค่ะแม้กระทั่งแปลงเพศก็มีทำได้หมดจริงๆทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายใช่ค่ะสาวๆหลากหลายประเภททั้งหลายก็สามารถที่จะมาคลายความกังวลสร้างความงดงามจะลดจะเสริมได้หมดลดความอ้วนก็ได้เสริมเข้าไปให้ดูดีก็ได้ได้หมดโอ้สุดยอดเลยจริงๆ Anti-aging ได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะแล้วมีอะไรที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมเป็นพิเศษไหมพี่นวลก็อยากจะให้คือบางทีคนเราจะมีทัศนคติที่มันปลูกฝังกันมาจากที่ผ่านๆมาว่าอู้เกาหลีออกมาแล้วหน้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นพลาสติกอะไรเงี้ย คือวิวัฒนาการเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ใช่แค่คนไทยนะคะที่นิยมไปทำศัลยกรรมที่เกาหลี
คนจีนก็เยอะทางยุโรปก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยจะมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆทำให้เหมาะกับแต่ละโซนนะคะทีนี้เนี่ยเราถือว่าเราไปแล้วก็เราได้ไปเที่ยวเราได้ไปดูวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ไปช้อปปิ้งได้แบบอะไรคือเปลี่ยนบรรยากาศกลับมาสวยเลยถามถึงเทรนด์ของการศัลยกรรมของสาวเกาหลีหน่อยพี่นวลค่ะก่อนหน้านี้เราก็จะได้ยินเรื่องของจมูกหยดน้ำหน้า V shape สุดๆตรงนี้เนี่ยแล้วตอนนี้เขามีเทรนด์อื่นกันไหมคะคือตอนนี้ก็คือเทรนด์ใหญ่จะให้ดูเด็กคือยังลุกแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะคือทุกอย่างเนี่ยจะเป็นพรีเมียมคุณภาพของจากอิตาลีค่ะโบท็อกซ์ก็จะเป็นโบท็อกซ์อเมริกาซึ่งแบบว่าเชื่อถือได้คุณภาพดีที่สุดแล้วคุณภาพดีเราไม่ใช้ของแบบว่าที่มันแปลกปลอมนั่นมันต่างกับที่เมืองไทยยังไงก็เหมือนกับว่าเวลาเราจะซื้อเครื่องสำอางมันก็จะมีช้อยส์ให้เราเลือกเยอะใช่ไหมมีทั้งของยุโรปมีทั้งของอเมริกาของญี่ปุ่นของเกาหลีของไทยแล้วแต่เลยคือการที่มีไอกิสเข้ามาที่เนี่ยมันทำให้ผู้บริโภคมีช้อยส์มากขึ้นเรียกได้ว่าเพิ่มช้อยส์เพิ่มทางเลือกให้กับสาวไทยซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดีกว่าอาจจะเหมาะกับเรามากกว่าแต่ต้องบอกว่าเทคโนโลยีเขาดีจริงๆใช่รวมไปถึงเขาสามารถที่จะพัฒนาเรื่องราวของการทำศัลยกรรมเนี่ยตลอดเวลาคนเกาหลีเวลาเขาทำอะไรนี่เขาแบบพุ่งเลยนะพี่นวลตรงนี้นี่เป็นสุดยอดนวัตกรรมที่อยากจะนำมาฝากกันใช่ค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าอยากจะปรึกษาใครไปปรึกษาให้ครบแล้วค่อยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณถูกต้องนะคะฝากเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าแล้วถ้าเกิดสาวคนไหนสนใจอยากจะไปปรึกษาอย่างแรกปรึกษาฟรีปรึกษาฟรีค่ะนะคะแต่ต้องเข้าไปนัดกันก่อนเนาะถูกต้องไปที่ไหนคะพี่นวลที่ไอกิสนะคะอยู่ที่เรนฮิลสุขุมวิท47ค่ะก็ไปที่เรนฮิลนะคะหรือว่า follow กันได้ที่แฟนเพจนะคะข้างล่างนี้นะคะรวมไปถึงโทรติดต่อกันได้นะคะสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้ใช่นะคะหน้าของเรารูปร่างของเราปรึกษาให้ดีถูกต้องแล้วค่อยตัดสินใจนะคะนอกจากพี่นวลแล้วต้องบอกว่าเรายังมีอีกหนึ่งผู้บริหารที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใช่ไหมคะค่ะใครเอ่ยคุณเจโคค่ะคุณเจโคตำแหน่งคืออะไรคะพี่นวลเป็นผู้บริหารหลักของที่นี่เป็นคนริเริ่มที่จะทำเปิดไอคิสไทยแลนด์ที่นี่ค่ะงั้นเราไปฟังเสียงคุณเจโคกันหน่อยค่ะI'm Jayco. I'm the manager of the IGIS. IGIS, the company who introduced the Korean medical program to Thailand. We set up the company last year. Since the last year, then we have introduced good medical program of Korea to Thailand. So throughout this good program, I hope that the Thai people can come to Korea.To have a good quality, even safety of the medical program, and then come back to in the Thailand with the pleasure. So this is the main purpose of our business. I hope the Thai people also can get the good, result throughout this program. IGIS Thailand has a website, even now Facebook. So we are doing.Variety activity throughout the SNS, even the website, even the offline marketing here. So anybody who are interested in the medical tour, even including plastic surgery in Thailand, can contact our office, in our center in Bangkok, even the SNS, whatever. Then they can get the right information, and then they can enjoy.This real right program, even the whole total service we are providing.
สวัสดีครับผมโอฬารพฤินทรางกูลนะครับผู้จัดการใหญ่บริษัท Virgin Active ประเทศไทยนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเปิดตัวเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับสำหรับ Virgin Active สาขาใหม่ล่าสุดในเมืองไทยสาขาที่5ที่ Central Festival Eastview ที่นี่นะครับบนพื้นที่กว่า 4,200 ตารางเมตรที่นี่นะครับต้องบอกเลยว่าเราพรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย Virgin Active ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนานะครับแล้วก็นำวิธีการออกกำลังกายใหม่ๆมาสู่สมาชิกชาวไทยอยู่แล้วนะครับที่ Central Eastview Fitness Club ที่นี่นะครับเรามีสตูดิโอที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia ด้วยนะครับพื้นที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็มีคลาสมากกว่า300คลาสต่อสัปดาห์นะครับแล้วต้องบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกใน Southeast Asia นะครับที่เรานำ Active Crew นะครับหรือฟิตเนสสำหรับเด็กนะครับอายุช่วง7ปีถึง15ปีนะครับมาไว้ที่นี่ด้วยต้องบอกเลยว่าที่นี่ตอบโจทย์ทุกๆไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายทุกช่วงทุกวัยเลยทีเดียวนะครับเชิญมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้ที่นี่นะครับ Virgin Active Eastview Club ครับวันนี้จัดงานฉลองครบรอบ15ปีนะครับของทางดิวาน่านะครับเดินทางมานานนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เฉลิมฉลองลูกค้าครบ1ล้านคนพอดีนะครับแล้วก็เราจะมีกิจกรรมนะครับเป็นเวิร์กช็อปนะครับอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า Emporium ซึ่งเป็นห้างแรกที่เราขายสินค้าของทางดิวาน่านะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเปิดมาสปาสาขาแรกนะครับที่สุขุมวิทซอย25จนปัจจุบันดิวาน่าก้าวมาปีที่15แล้วครับเราไม่ได้ทำแค่สปานะครับเรามีในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเรามีในเรื่องของ Academy นะครับมีคลินิกและที่สำคัญเราก็มีสกินแคร์ด้วยครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับได้ทดลองใช้ทดลองสัมผัสกับดิวาน่าครับเราเปิดซีรีส์ใหม่นะครับกลิ่นเนี่ยให้มีความมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรับชื่อเป็นรายาเรดิกโรซึ่งแปลว่าราชินีวันนี้เราเลยเชิญราชินี4เวทีนะครับทั้ง4เวทีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของความงามแห่งตะวันออกทั้งหมดนะครับมาประชันโฉมกันที่นี่เลยนะครับฝากแบรนด์ดิวาน่านะครับในใจของทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำเลยนะครับ Emporium Paragon นะครับรวมไปถึง King Power นะครับและในเครือ Central ทั้งหมดนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ชีนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนบางทีส่องกระจกแล้วก็รู้สึกว่าทำไมเกิดมาเราไม่จมูกโด่งอีกนิดไม่หน้าหวานอีกหน่อยหรือว่าบางคนส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าอยากจะ V shape มากขึ้นหลายคนอายุมากขึ้นก็อยากจะให้หน้าดูเด็กลงวันนี้ชินก็นำเทคโนโลยีดีๆจากประเทศเกาหลีมาฝากกันแล้วนะคะรวมไปถึงนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเลยทีเดียวยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยกับแฟนเพจนะคะรวมไปถึง Instagram ของชินค่ะและทิศหน้ามาติดตามกันใหม่ใน Smart Guide ทางช่อง Smart SME วันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณการบินไทยสมายซิกเนเจอร์ลอร่าเมอร์เซียวีทราเวลนิตยสารฟรีก๊อปปี้รายเดือนเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยสามารถติดตามอ่านได้ออนไลน์ได้ที่ www.itchu.com/vtravelmag เกาหลีเนี่ยเขาจะดังในเรื่องของการทำให้สวยโดยที่แบบเป็นธรรมชาติทำอะไรมาอะไรอย่างนี้คือเป็นธรรมชาติแต่รู้ว่าทำแต่ว่าไม่ทราบว่าทำอะไรมาแต่ถ้าอย่างเราเห็นเพื่อนปุ๊บเราจะทำจมูกมาใช่ไหม